หนุ่มๆคะฟังทางนี้วันนี้เสื้อที่ช่วยทำให้เรามีเสน่ห์และดูดีนั่นก็คือเสื้อเชิ้ตที่เราใส่ทุกวันทุกวันนั่นแหละหลายๆครั้งเราเข้าใจว่าเสื้อเชิ้ตมันก็เป็นเพียงแค่เสื้อเชิ้ตอะจะซื้อที่ไหนก็ใส่ได้พอๆกันแค่ใส่เสื้อเชิ้ตมาทำงานก็ทำให้เราดูดีได้ละแต่จริงๆแล้วการที่เราจะดูดีเรียกว่าดูดีในระดับที่เนี๊ยบและพรีเมียมจริงๆมันคือการที่เราเข้าใจและรู้ว่าเราจะเลือกซื้อเสื้อเชิ้ตแบบไหนยังไงเคล็ดลับในการเลือกเสื้อเชิ้ตสำหรับท่านชายข้อแรกคอต้องไม่แน่นจนเกินไปเมื่อเราเลือกเสื้อเชิ้ตขึ้นมาแล้วเวลาที่เราติดกระดุมเราต้องเมคชัวร์ว่าเราสามารถที่จะติดกระดุมคอได้จริงๆไม่ใช่เพียงแค่ติดได้แต่หายใจไม่ออกนะเราต้องสามารถที่จะสอดนิ้วของตัวเองเข้าไประหว่างเสื้อเชิ้ตกับคอเราได้2นิ้วเท่านั้นแบบนี้จะเรียกว่าเป็นเสื้อเชิ้ตที่พอดีกับคอของเราและรูปร่างของเราจริงๆข้อที่2แขนเสื้อหลังจากที่เราดูปกเสื้อละเรามาดูที่แขนเสื้อดูบ้างเมื่อเราติดกระดุมที่แขนเสื้อปลายแขนเราต้องสามารถที่จะติดได้แขนเสื้อนั้นจะต้องไม่ยาวกองจนเกินไปควรจะยาวประมาณไหนหรอคะข้อมือของเราค่ะเวลาที่เรางอข้อมือมาแล้วแขนเสื้อยาวประมาณข้อมือหรือเลยข้อมือมาได้เพียงเล็กน้อยถ้ากองเลยกว่านั้นเสื้อตัวเนี้ยไม่พอดีกับเราละที่สำคัญเรื่องของชายเสื้ออย่าลืมว่าเสื้อเชิ้ตบางทีใส่ยัดเข้าข้างในบ้างใส่ออกมาข้างนอกบ้างเพราะฉะนั้นชายเสื้อต้องไม่ยาวจนเกินไปถ้าชายเสื้อเชิ้ตยาวจนเกินไปจนกระทั่งเรายัดเสื้อเข้าข้างในกางเกงแล้วมันยัดออกมาแล้วดูตุงๆอันเนี้ยก็ไม่ใช่เรื่องแล้วแหละเพราะฉะนั้นชายเสื้อเชิ้ตของเรามี2แบบค่ะจะเป็นแบบโค้งๆหรือว่าจะเป็นแบบตรงคัดสิ่งที่สำคัญคือไม่ยาวจนเกินไปควรจะกองประมาณไหนกองประมาณสะโพกของเราเนี่ยแหละค่ะก็คือต่ำกว่าสะดือของเราไปประมาณครึ่งคืบถ้ายาวประมาณเนี้ยกำลังดูสวยและทำให้เราดูสมาร์ทอีกด้วยเวลาที่เราดูขนาดของเสื้อค่ะว่าเราควรจะใส่เสื้อเชิ้ตแบบที่หลวมๆหรือว่าสลิมฟิตเข้ารูปเราต้องกลับมาดูที่รูปร่างของเราด้วยว่ารูปร่างของเราเนี่ยเป็นรูปร่างที่ทรงโอทรงย้วยๆที่ไม่สามารถที่จะใส่สลิมฟิตได้หรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่สลิมฟิตแล้วเรารู้สึกว่าเราอึดอัดทรงมันย้วยจนเกินไปแปลว่าเราไม่เหมาะกับสลิมฟิตไม่ใช่ผู้ชายทุกคนจะใส่กับสลิมฟิตได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่อย่างแรกที่เราดูซิว่ามันอึดอัดจนเกินไปหรือเปล่าดูซิว่าสิ่งที่เราใส่เนี่ยมันเรียกว่าพอดีจริงๆหรือเปล่าควรจะต้องเหลือผ้าจากข้างลำตัวของเราไม่เกินช่วง1นิ้ว1นิ้วคือ1นิ้วชี้ของเราไม่ควรจะเกินนี้ค่ะแบบเนี้ยกำลังพอดีต่อให้เป็นสลิมฟิตแค่ไหนมีเนื้อที่เหลือให้เราหายใจบ้างเราก็จะดูดีได้เรื่องของไซส์นอกจากสลิมฟิตหรือว่าเสื้อเชิ้ตที่พอดีตัวแล้วการที่เราจะใส่แบบคับจนเกินไปหรือว่าใหญ่จนเกินไปแบบโอเวอร์ไซส์มันก็บ่งบอกถึงความมั่นใจของเรานั่นแหละบางคนใส่ซะฟิตเปี้ยแน่นจริงๆเรียกว่าติดกระดุมกระดุมยังแทบจะกระเด็นออกมาด้วยซ้ำแบบเนี้ยก็ไม่เหมาะในทางตรงกันข้ามหนุ่มๆหลายคนที่เป็นหนุ่มไซส์มินิมักจะเข้าใจไปเองว่าใส่เสื้อตัวใหญ่เพื่อที่เราจะดูใหญ่ขึ้นเรากำลังเข้าใจผิดค่ะเพราะเวลาที่เราใส่เสื้อตัวใหญ่ไม่ได้ทำให้เราใหญ่ขึ้นแต่ทำให้เราดูตัวเล็กลงทำให้เราดูผอมเกินไปดูขาดอาหารต่างหากเพราะฉะนั้นอย่าใส่ใหญ่จนโอเวอร์ไซส์เกินไปใส่เสื้อเชิ้ตในแบบที่พอดีตัวและเราก็จะดูดีสีที่ใส่ก็มีความสำคัญเช่นกันสีที่ใส่ไม่ควรจะโดดหรือตัดกับสีผิวของเราไม่ควรจะโดดหรือตัดกับแจ็คเก็ตที่เราใส่เพราะฉะนั้นสีที่เราใส่ในเสื้อเชิ้ตของเราค่ะสิ่งนี้สำคัญและจำเป็นมากๆถ้าเราเป็นคนที่ผิวขาวขาวอมชมพูไม่ควรจะใส่สีที่มันสว่างหรือแปร์จนเกินไปแต่สีชมพูสีฟ้าสีที่ออกนวลๆหรือสีพาสเทลบ้างเล็กน้อยก็เหมาะกับเราได้ดีถ้าเราเป็นคนผิวสองสีหรือเป็นคนที่มีเบสเหลืองหรือสีน้ำตาลให้เราเลือกสีที่ค่อนข้างเป็นโทนร้อนเช่นสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นโดยโอเวอร์ออลแล้วค่ะดูไซส์ดูสีดูขนาดคอเสื้อของเราดูขนาดแขนเสื้อของเราและดูให้เหมาะสมถูกที่ถูกเวลาถูกกาลเทศะสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องมีความสะอาดด้วยค่ะต่อให้เราจะหล่อแค่ไหนเราจะเป็นแมนที่เนี๊ยบพรีเมียมขนาดไหนก็ตามถ้าเราดูสกปรกไม่มีใครที่อยากจะเข้าใกล้เราแน่ๆสินเสมอและเจอกันเออภัยรักษ์